าจียอนขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์ม้วนโฟมสมป่าหน้านุ่มตอกย้ำความสำเร็จในไทยเปิดตัวกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมฉลองความสำเร็จสำหรับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า Redmi In Beauty Absolute Purifying Foaming Cleanser ค่ะหรือม้วนโฟมสมป่าหน้านุ่มภายใต้แบรนด์ Redmi In Beauty ค่ะงานนี้เรียกได้ว่าเข้าสู่ตลาดในเมืองไทยได้ไม่นานกระแสตอบรับจากผู้ใช้ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆค่ะการันตีคุณภาพด้วยพรีเซนเตอร์นักแสดงสาวสวยเกาหลีซอจียอนที่จะมาร่วมพูดคุยถึงเคล็ดไม่ลับในการดูแลผิวพรรณพร้อมกันนี้ยังได้กุ๊กกิ๊กมรกตเอกพงษ์ภจิตรป๊อปพงศกรจากรายการ Redmi In Thailand Season 3คุณน้ำฝนภักดีโค้ชบุคลิกภาพระดับแถวหน้าของเมืองไทยและคุณยูจีน่าโปรเจกต์แมเนเจอร์จาก CJ Group ค่ะเจ้าของลิขสิทธิ์ Redmi In Beauty จากประเทศเกาหลีมาร่วมพูดคุยอีกด้วยค่ะก็คือเป็นมูสโฟมอะค่ะไม่ใช่เป็นแบบตัวเป็นเจลหรือว่าตัวเป็นแบบเร็วๆอะไรเงี้ยมันเป็นโฟมอะค่ะคือแบบกดปุ๊บมันก็จะออกมาเป็นมูสเลยซึ่งแบบสัมผัสความรู้สึกครั้งแรกก็จะแบบนุ่มมากอะค่ะแล้วก็มันดีตรงที่มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบผลิตจากที่เกาหลีด้วยแล้วก็ใช้พรีเซนเตอร์เป็นคนเกาหลีจริงๆด้วยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งจียอนก็แบบรับประกันเรื่องความงามเพราะว่าคือของประเทศเกาหลีมันก็แบบเขาก็แบบเข้มงวดเรื่องแบบความงามความสวยอยู่แล้วอะค่ะก็เลยแบบเวลาจะแบบผลิตสินค้าอะไรเขาก็จะแบบต้องแบบตรวจเยอะหรือว่าต้องผ่านการเรื่องการแบบพวกแบบผิวพรรณอะไรอย่างนี้ดีอะค่ะซึ่งของน่าจะผิวพรรณก็จะแบบคล้ายคล้ายกันเพราะว่าคนเกาหลีกับคนไทยก็คือแบบอยู่ในโซนเอเชียแต่ว่าแค่แบบพอลูชันที่แบบเราเจออะมันก็จะไม่เหมือนกันแต่ทางเกาหลีเขาก็แบบปรับให้แบบจะเหมาะสมกับสาวไทยด้วยอะค่ะก็เลยใช้แล้วดีใช่ค่ะก็อย่างเช่นตัวนี้เลยนะคะมูสโฟมสมป่าเป็นที่ล้างหน้านะคะและก็สามารถล้างเครื่องสำอางได้ด้วยเพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยใช่เพราะผู้หญิงเราเนี่ยแต่งหน้าทุกวันใช่ไหมคะแล้วก็เรียกได้ว่าแต่งบ่อยมากแล้วก็การล้างหน้าเนี่ยต้องหลายขั้นตอนมากๆแต่ตัวนี้ตัวเดียวเอาอยู่นะคะล้างเครื่องสำอางได้ออกหมดจดแล้วก็ไม่เป็นสิวอุดตันหรือว่าสิวอักเสบแน่นอนเหนื่อยครับสนุกครับก็วันนี้ดีใจนะฮะที่ได้มีโอกาสได้เปิดตัวนะฮะสำหรับ Redmi In Beauty มูสโฟมสมป่าจะบอกว่าเมื่อกี้ได้รันคิวทั้งหมดรอบหนึ่งแล้วตื่นเต้นแทนที่พี่ตัวแทนจำหน่ายแล้วก็คนไทยทุกคนนะฮะที่จะได้ใช้ของดีนะฮะเขามีสโลแกนด้วยนะยิ่งใช้ยิ่งสวยยิ่งขายยิ่งรวยนะฮะงานนี้ไม่ธรรมดาแล้วจะบอกว่านอกจากจะตื่นเต้นสำหรับพี่ตัวแทนจำหน่ายแล้วนะฮะเรามีความสุขที่จะมอบให้เขาด้วยมินิคอนเสิร์ตนะฮะวันนี้มาหลายคนเลยแต่อุบไว้ก่อนเดี๋ยวเจอกันในงานดีกว่ารวมถึงมี professional coach นะฮะที่จะมาสอนเรื่องบุคลิกภาพและการพูดให้กับพี่ตัวแทนของ Redmi In Beauty ทุกคนเจ๋งมากคนนี้ผมเคยเป็นศิษย์ด้วยนะเก่งมากเดี๋ยวอามก็จะขึ้นบนเวทีแล้วก็แรปไม่ใช่ก็ฝากด้วยนะคะRedmi In Beauty Mousse Foam ล้างหน้าสมป่ะหน้านุ่มค่ะก็ใช้แล้วดีจริงๆรับประกาศเลยค่ะ